สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาต่อกันนะคะในเรื่องของข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนะคะที่เราได้อธิบายไว้นะคะในคาบก่อนวันนี้นั้นครูจะมาให้นักเรียนเห็นนะคะให้เห็นชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะระหว่างข้อเท็จจริงว่าและข้อคิดเห็นนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรเอาเรามาดูนะคะที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนนะคะก็บอกว่าลักษณะของข้อเท็จจริงนะคะข้อที่หนึ่งข้อเท็จจริงจะต้องเป็นความจริงทุกคนรับรู้เหมือนกันในข้อที่2มีความสมจริงเป็นไปได้เสมอ3มีการพิสูจน์แล้ว4มีหลักฐานอ้างอิงนะนี่คือลักษณะของข้อเท็จจริงทีนี้ต่อไปเราไปดูลักษณะของข้อคิดเห็นนะคะในข้อที่1ข้อคิดเห็นจะเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก2เป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเน3เป็นข้อความที่แสดงความคิดเห็นของผู้เขียน4เป็นข้อเสนอแนะและ5เป็นข้อความที่เป็นความเชื่อนะโชคลางต่างๆต่อไปนะคะเรามาทดสอบกันนะคะว่านักเรียนจะมีความรู้ในเรื่องนี้นะมากน้อยเพียงใดนะคะมันจะเป็นแบบฝึกหัดตรงนี้อยู่นะ15ข้อเรามาดูก่อนนะคะในข้อที่1หนังสือเล่มนี้น่าอ่านมากนะให้นักเรียนดูว่าในแต่ละข้อนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูโจทย์ก่อนนะคะเริ่มใหม่นะคะข้อที่1หนังสือเล่มนี้น่าอ่านมากต่อไป2ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากเกินไป 3. การใช้โทรศัพท์เร็วกว่าการใช้จดหมาย 4. อากาศเมืองไทยถ้าร้อนน้อยกว่านี้คงจะดี 5. โทรศัพท์มือถือแสดงความทันสมัยนะคะต่อไปในข้อที่6วิชาภาษาไทยง่ายกว่าวิชาภาษาอังกฤษต่อไป7ไฟแดงหมายถึงสัญญาณที่ให้รถหยุด8นกแสกเป็นนกแห่งความตาย9พระอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันออก10ลิซ่าเป็นคนไทยต่อไปนะคะในข้อ11เทนนิสคว้าเหรียญทองโอลิมปิก12เด็กๆควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้ว13 29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทย14มานะชอบเรียนวิชาภาษาไทยที่สุด15สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเรามาดูคำตอบกันนะคะว่า15ข้อไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงข้อไหนบ้างที่เป็นข้อคิดเห็นเรามาดูกันนะคะเริ่มจากข้อที่1หนังสือเล่มนี้น่าอ่านมากนะคะจะเป็นข้อคิดเห็นค่ะนะเพราะว่าแต่ละคนนั้นอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าน่าอ่านแต่บางคนก็บอกว่าไม่เห็นจะน่าอ่านเลยต่อไป2ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรมากเกินไปนะข้อนี้จะเป็นข้อคิดเห็นเพราะบางคนอาจจะบอกว่าประเทศไทยนั้นมีประชากรน้อยก็แล้วแต่นะคะเพราะความคิดของคนเรานั้นอาจจะไม่เหมือนกันต่อไป3การใช้โทรศัพท์เร็วกว่าการใช้จดหมายเป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะจดหมายนั้นเราจะต้องใช้เวลานะในการสื่อสารแต่ถ้าโทรศัพท์นั้นนะโทรปุ๊บก็คือติดปั๊บนะคะต่อไปในข้อที่4อากาศเมืองไทยถ้าร้อนน้อยกว่านี้คงจะดีนะคะเป็นข้อคิดเห็นนะคะต่อไปข้อที่5โทรศัพท์มือถือแสดงความทันสมัยนะคะเป็นข้อคิดเห็นนะคะบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่เห็นทันสมัยตรงไหนเลยก็แล้วแต่นะคะต่อไปในข้อที่6วิชาภาษาไทยง่ายกว่าวิชาภาษาอังกฤษข้อนี้เป็นข้อคิดเห็นบางคนอาจจะบอกว่าภาษาอังกฤษง่ายกว่าภาษาไทยแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าภาษาไทยง่ายกว่าวิชาภาษาอังกฤษตรงนี้มันก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนค่ะต่อไปในข้อที่7ไฟแดงหมายถึงสัญญาณที่ให้รถหยุดเป็นข้อ
เท็จจริงค่ะเพราะว่าถ้าไฟแดงเมื่อไรรถจะวิ่งไม่ได้นะคะต่อไปในข้อที่8นกแสกเป็นนกแห่งความตายเอาข้อนี้เป็นข้อคิดเห็นค่ะต่อไปข้อที่9พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเอาข้อนี้เป็นข้อเท็จจริง10ลิซ่าเป็นคนไทยนะข้อนี้คือข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่าบางคนเป็นคนไทยชื่ออาจจะไม่ใช่คนไทยก็ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้คือข้อเท็จจริงต่อไปในข้อที่11เทนนิสคว้าเหรียญทองโอลิมปิกข้อนี้เป็นข้อเท็จจริงค่ะต่อไป12เด็กๆควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วตรงนี้เป็นข้อคิดเห็นนะข้อแล้วแต่นะคะต่อไปเพราะเราสังเกตจากคำว่าควรนะคะต่อไป13 29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยข้อนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่า29กรกฎาคมของทุกปีนั้นนะเราจะจัดงานวันภาษาไทยต่อไปเอาข้อที่14มานะชอบเรียนวิชาภาษาไทยที่สุดอ้าวข้อนี้เป็นข้อคิดเห็นและ15สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะตรงนี้ก็คือเป็นข้อเท็จจริงนะคะทีนี้นะพอได้แบบฝึกหัดแล้วต่อไปนะเราจะไปดูแบบทดสอบกันนะคะว่าแบบทดสอบแต่ละข้อนั้นเนื้อหาเป็นอย่างไรนะเราสามารถทำได้กี่ข้อนะเรามาดูกันนะคะทีนี้ทดสอบความเข้าใจของเรานะตั้งแต่เราเรียนมาข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นว่าเรามีความรู้นะมากน้อยเพียงใดนะจากเรื่องนี้เราได้อะไรไปบ้างเรามาดูกันนะในข้อที่1ข้อใดเป็นความคิดเห็นหรือว่าเป็นข้อคิดเห็นข้อที่1กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยข้อที่2ฉันคิดว่าชุดนี้ไม่เหมาะกับเธอข้อที่3วันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยข้อที่4ชลบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยนักเรียนดูสิคะว่าข้อไหนเป็นข้อคิดเห็นคำตอบคือข้อไหนคะคำตอบก็คือข้อที่2ฉันคิดว่าชุดนี้ไม่เหมาะกับเธอข้อนี้คือข้อคิดเห็นนะคะส่วนข้ออื่นนั้นเป็นข้อเท็จจริงนะเพราะว่าเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานอ้างอิงอยู่ข้อต่อไปนะคะข้อใดเป็นข้อคิดเห็นข้อที่1มัจฉานุเป็นลูกของหนุมานข้อที่2เดือนนี้มีฝนตกหนักควรมีอุปกรณ์กันฝนเวลาออกจากบ้านต่อไป3รายการโทรทัศน์ช่องนี้น่าจะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยข้อที่4ถ้าจิ้งจกร้องทักห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดโดยเฉพาะการเดินทางไกลอาจจะไม่ปลอดภัยข้อถามข้อเท็จจริงข้อไหนเป็นข้อเท็จจริงคะข้อเท็จจริงก็คือข้อที่1ค่ะมัจฉานุเป็นลูกของหนุมานแต่ในข้ออื่นนั้นเอาข้อที่2เราสังเกตนะจากคำว่าอะไรคะสังเกตจากคำว่าควรนะคะพอข้อที่3คำว่าน่าจะข้อที่4อาจจะเห็นไหมคะมันจะมีคำสังเกตอยู่นะคะข้อต่อไปนะคะข้อความต่อไปนี้นะคะตอนใดเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดย้ำค่ะตอนใดเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดข้อที่1หมายเลข1ก็บอกว่าก่อนออกเดินทางไปอินเดียผมได้รู้เรื่องของอินเดียมาบ้างหมายเลข2เพราะมีผู้คนกล่าวถึงอินเดียในแง่มุมต่างๆกันเช่นเป็นประเทศที่มีคนจนและรวยที่สุดบ้าง3เป็นประเทศที่มีประชากรมากมายมหาศาลบ้าง4เป็นประเทศที่มีอิทธิพลด้านศิลปวัฒนธรรมต่อประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างบ้างเหล่านี้เป็นต้นข้อความทั้งหมดครูถามว่าตอนใดเป็นข้อเท็จจริงคำตอบคือข้อไหนคะคำตอบก็คือตอนที่1ค่ะนะเพราะว่าก่อนออกเดินทางผมได้รู้เรื่องอินเดียมาบ้างนั่นคือสัมผัสกับเราโดยตรงแต่ข้ออื่นนั้นจะเป็นข้อ
คิดเห็นนะเหมือนหมายเลข2ออกกล่าวถึงนะคะในแง่มุมต่างๆเพราะแต่ละคนนั้นกล่าวแตกต่างกันออกไปนะคะข้อต่อไปนะคะในข้อความหมอใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามหมายเลข1ในฤดูฝนพ่อแม่ส่วนใหญ่มักเป็นกังวลกับการแพร่ระบาดของโรคมือเท้าปากต่อไปข้อที่2อาการของโรคคือมีไข้ปวดหัวมีแผลในปากเจ็บคอมีตุ่มใสขึ้นตามมือเท้าและลำตัวต่อไป3การรักษาเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากคือรักษาตามอาการเช่นถ้าตัวร้อนกินยาลดไข้4โรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการไม่ใกล้ชิดกับเด็กที่ป่วยล้างมือก่อนรับประทานอาหารรับประทานอาหารที่สุขสะอาดและไม่ใช้ภาชนะในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นเอาคำถามถามเราว่าจากข้อความข้อใดเป็นข้อคิดเห็นเอาข้อความตอนไหนเป็นข้อคิดเห็นคะคำตอบข้อคือข้อความตอนที่1ก็คือนะฤดูฝนพ่อแม่นะคะมักเป็นกังวลใช้คำว่ามักส่วนข้ออื่นนั้นก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะข้อต่อไปเอาใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามเอากอไก่ปลาหมอเป็นปลาน้ำจืดพื้นบ้านของไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นแต่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าปลาหมอหรือปลาหมอไทยขอไข่ปลาหมอเป็นปลาที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกภาคของประเทศไทยเนื่องจากมีรสชาติดีเนื้อแน่นนุ่มหวานแต่มีราคาค่อนข้างแพงขอควายปลาหมอเป็นปลาที่พบได้ในทุกแหล่งน้ำกระจายอยู่ทั่วไปในทวีปเอเชียสำหรับในประเทศไทยพบทุกภาคงองูคนไทยเชื่อว่าหากปล่อยปลาหมอจะทำให้ไม่เป็นโรคหรือหายจากโรคได้ด้วยชื่อที่มีความหมายถึงหมอหรือแพทย์ผู้รักษาโรคนะคำถามถามว่าข้อความใดเป็นข้อคิดเห็นเอาคำตอบข้อนี้ก็คือข้อขอไข่นะคะเอาในข้อขอไข่ก็คือเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนะเนื่องจากนะสังเกตจากคำว่าเนื่องจากเพราะว่าแต่ละคนนั้นอาจจะบอกว่าปลาหมอไม่อร่อยก็ได้นะคะและมาในข้ององูนะคนไทยเชื่อว่าหากปล่อยนะคำว่าเชื่อว่านะเพราะทุกคนนั้นอาจจะคิดแตกต่างกันต่อไปข้อใดเป็นข้อเท็จจริงข้อที่1เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าข้อที่2เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดีข้อที่3เด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญข้อที่4เด็กรุ่นใหม่ต้องขยันอ่านขยันเรียนกล้าคิดกล้าพูดจากข้อนี้ข้อเท็จจริงคือข้อไหนคะข้อเท็จจริงก็คือข้อที่1นะคะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเป็นอย่างไรคะคะสำหรับแบบทดสอบตรงนี้นะคะในวันนี้นะคะคุณครูคิดว่าสำหรับเรื่องข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนะนักเรียนก็คงได้ประโยชน์ไปนะจากเรื่องนี้นะคะนักเรียนก็คงนำความรู้ของตัวเองนั้นนะไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้นะคุณครูก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ